หากพูดถึงชื่อปตท.หลายคนอาจนึกถึงภาพของบริษัทปิโตรเลียมสถานีบริการน้ำมันหรือรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทยแต่รู้หรือไม่ว่าปตท.มีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ดำเนินการควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานนั่นคือการร่วมปลูกฟื้นฟูป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศอย่างจริงจังมายาวนานกว่า3ทศวรรษปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้คนอยู่ได้ป่าอยู่รอดคือหลักยึดสำคัญในงานด้านการปลูกฟื้นฟูผืนป่าของปตท.มาตั้งแต่แรกเริ่มในปี2537เป้าหมายสำคัญคือต้องการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศจากปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงภาครัฐโดยกรมป่าไม้ในขณะนั้นจึงได้ริเริ่มโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติขึ้นปตท.จึงได้อาสาร่วมปลูกฟื้นฟูป่า1ล้านไร่จากเป้าหมายของโครงการทั้งประเทศ5ล้านไร่โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เยาวชนชุมชนข้าราชการในหลายจังหวัดรวมถึงผู้บริหารและพนักงานปตท.ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันภารกิจฟื้นคืนผืนป่า1ล้านไร่โดยปตท.จึงได้เริ่มขึ้นแปลงปลูกป่าแรกเริ่มต้นที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางและสิ้นสุดลงเมื่อปลูกป่าครบ1ล้านไร่ณแปลงปลูกป่าชายเลนพื้นที่ป่าสงวนอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี2545ปตท.ได้ดำเนินโครงการรักษาป่าระยะยาวอีกหลายโครงการร่วมกับชุมชนรอบแปลงปลูกป่าสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพเพื่อการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าอย่างยั่งยืนจากโครงการปลูกป่า1ล้านไร่สู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.หน่วยงานหลักของปตท.ที่รับผิดชอบงานฟื้นฟูป่าโดยตรงรวบรวมความรู้จากประสบการณ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้3พื้นที่หลักเริ่มต้นจากการต่อยอดแปลงปลูกป่าปตท.ให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความสำเร็จของการพลิกฟื้นนากุ้งร้างเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงป่าผืนแรกในกรุงเทพมหานครของปตท.ปลูกรวบรวมไม้นานาพันธุ์ปอดแห่งใหม่ของคนเมืองศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ปลูกป่าเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ห้องเรียนธรรมชาติบนพื้นที่กว่า350ไร่ในพื้นที่จังหวัดระยองปี2565โครงการลมหายใจเพื่อเมืองร่วมสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นของกทม.โดยรับอาสาปลูก 100,000 ต้นเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนเมืองในปีนี้พัฒนาแอปพลิเคชันเกมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกที่ช่วยให้การปลูกป่าเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นเข้าใจง่ายและได้ความสนุกเพราะต้นไม้ที่เล่นภายในเกมถูกนำไปปลูกจริงในพื้นที่โครงการปลูกป่าเพิ่มอีก1ล้านไร่ของปตท.และล่าสุดกับการคิกออฟโครงการปตท.จุดพลังชีวิตพลิกผืนป่า1ต้นกล้าสู่ป่าล้านที่2โดยในปีแรก2566นี้มีเป้าหมายปลูกป่ารวม 86,173 ไร่ทั่วประเทศควบคู่กับการนำพื้นที่ปลูกขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือ TVR เพื่อยกระดับการฟื้นฟูป่าสู่มาตรฐานระดับประเทศกว่า3ทศวรรษในเส้นทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผืนป่าของปตท.ที่ยังคงเดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่องตอกย้ำความยั่งยืนด้วยการกำหนดเป็นพันธกิจหลักภายใต้กลยุทธ์3เร่งของปตท.เร่งปรับเร่งเปลี่ยนเร่งปลูกมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission 2050ในปีนี้ปตท.ครบรอบ45ปีผ่านการดำเนินงานหลากหลายสั่งสมประสบการณ์การดูแลความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากกล้าไม้ในวันนั้นสู่ต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตอย่างสมบูรณ์พรีดอกออกผลพร้อมที่จะโปรยเมล็ดพันธุ์สร้างต้นกล้าใหม่รวมกันเป็นผืนป่าใหญ่ที่ยั่งยืนอีกครั้ง